สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งอุ๋งเกมมิ่งนะวิดีโอนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่จะเข้ามานะครับก็คือกิจกรรมกาชาหาคอสตูมนะฮะมันเป็นยังไงเรามาดูก่อนนะครับสำหรับของสำคัญในกิจกรรมนี้ก็คือเป็นหูจิ้งจอกนะเป็นหูแบบนี้คือเหมือนกับว่าพอเราใส่แล้วมันจะมีแว่นเพิ่มมาให้อัตโนมัตินะครับเป็นหูจิ้งจอกแล้วก็มีกระดิ่งเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบอันนี้เป็นแบบอันอื่นแล้วก็พอมันเป็นหูจิ้งจอกก็จะเป็นแบบนี้นะฮะถามว่าน่ารักไหมน่ารักนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะไม่มีแว่นเพราะว่าในภาพมันไม่มีแว่นนะฮะแต่ว่ามาเฉยเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเกมก็จะเพิ่มพวกแอคเซสซอรี่เพิ่มเข้ามาสำหรับในอนาคตหรือเปล่าผมว่าน่าจะใช่นะฮะแต่ว่าสำหรับอันแรกที่เราสามารถได้ก็คือจะเป็นตัวของหูจิ้งจอกเมื่อกี้นี่มีเมดด้วยมีเมดด้วยอันนี้เป็นคล้ายๆแบบปีกสกิลบัสแล้วก็อันนี้ผมค่อนข้างชอบนะเป็นสองแสงโอเคแล้วก็นอกจากตัวหูนี้นะครับเราก็จะมีตัวของชุดว่ายน้ำนั่นเองนะฮะถามว่าชุดสวยไหมดูดีนะผมชอบนะในส่วนของชุดนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าพวกชุดอะไรพวกนี้ก็คือเราปรับได้แค่ตัวละครหลักที่เราสร้างนะครับไม่เกี่ยวข้องกับตัวละครที่เราได้จากกาชานะไม่เกี่ยวกันเหมือนว่าจะมีชุดอื่นๆหรือยังยังเนาะเหมือนว่าชุดอื่นๆนี้จะเป็นชุดที่มีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วก็มีชุดว่ายน้ำนี่แหละที่เพิ่มเข้ามาระบบฟิสิกส์ก็ยังดีเหมือนเดิมคราวนี้มาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะครับตารางกิจกรรมเนี่ยก็คือมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นตู้อาชาปองของกิจกรรมนะฮะแล้วในตู้มันก็จะมีของรางวัลสำคัญเป็นพวกคอสตูมทั้งหลายมีเป็นเหมือนเป็นไอคอนโปรไฟล์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งของพวกนี้ไม่ได้เพิ่มค่าพลังอะไรทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่ความสวยงามล้วนๆจะมีหรือไม่มีไม่ได้ส่งผลในเรื่องของเกมเพลย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะฮะของผู้หญิงกับของผู้ชายเดี๋ยวผมซูมภาพให้นิดนึงนี่นะฮะส่วนมากก็น่าจะเล่นตัวผู้หญิงกันแหละแต่ของผู้ชายก็ประมาณนี้นะครับซึ่งสำหรับตัวข้อมูลกิจกรรมที่พอรู้มาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะฮะเราต้องซื้อตัวเคอร์เรนซีก็คือตัวเหรียญเอาไว้หยอดเท่าที่ผมรู้ก็คือในตู้ทั้งหมดมันจะมีของอยู่ทั้งหมด99ชิ้นแล้วตัวเกมจะแจกเราฟรี5ชิ้นส่วนอีก94ชิ้นเนี่ยเราต้องใช้เพชรดำในการซื้อตัวเหรียญเพื่อหยอดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากเซิร์ฟอื่นนะฮะแต่ของโกลบอลเนี่ยไม่รู้ว่าจะต้องจ่ายเพชรหรือว่าฟรียังไงอันนี้ยังไม่ทราบจนกว่าเขาจะคอนเฟิร์มแต่ผมคิดว่าก็น่าจะจ่ายเพชรซึ่งในเซิร์ฟจีนเขาจะจ่าย100เพชรต่อการกด1ครั้งแล้วเหมือนผมได้ยินมาว่าของไต้หวันมั้งลดเหลือ50เพชรดำนะครับของเซิร์ฟเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องใช้เท่าไหร่นะฮะคราวนี้ถ้าถามว่ามันคุ้มกับการกดไหมเนี่ยถ้าคุณเป็นสายฟรีนะครับผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปกดหรอกคือเอาแค่5โลแรกที่เขาแจกมาลุ้นของรางวัลนิดหน่อยก็พอนะฮะเพราะว่าของรางวัลที่ได้เนี่ยมันอาจจะมีตัวสำหรับไว้กดกาชาก็จริงแต่ถ้าเราเทียบกับเพชรที่ต้องเสียไปผมมองว่ามันไม่คุ้มสำหรับสายฟรีนะครับเก็บเพชรไว้กดตู้ลิมิตดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณชอบสกินคุณมีงบนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เลยอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามล้วนๆนะครับของรางวัลไม่เกี่ยวข้องกับเกมเพลย์เลยนะฮะแล้วก็เผื่อใครสงสัยว่าไอ้แล้วอนาคตเนี่ยสกินอื่นมันจะต้องแบบนี้หรือเปล่าที่ผมไปดูข้อมูลของเซิร์ฟจีนมานะครับ3สกินอันนี้จะเป็นสกินที่ได้จากการกดตู้กาชาคล้ายๆเมื่อกี้นะฮะส่วนอันล่างอันนี้นะครับที่ขึ้นว่าเป้เนี่ยก็คือต้องจ่ายตังค์ซื้อเท่านั้นส่วนอันอื่นๆไม่นับอันสีแดงนี้นะเพราะเขาไม่เขียนนะครับอันอื่นๆจะเป็นแจกฟรีจากกิจกรรมซึ่งก็มีชุดเมดด้วยนะฮะแล้วก็มีชุดยาจกด้วยนะครับคือโดยภาพรวมมันก็ผสมกันไปนะฮะแต่นี่คืออิงจากเซิร์ฟจีนถ้ามาเซิร์ฟเราก็ต้องรอดูว่าจะเปลี่ยนไหมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสกินของตัวละครผู้ชายนะฮะไปดูกันสักนิดนึงโอเคพูดเรื่องข้อมูลกิจกรรมไปแล้วคราวนี้เรามาดูพวกชุดแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ไอ้พวกแอคเซสซอรี่ต่างๆในเซิร์ฟจีนแถมกันนิดนึงแล้วกันเนาะผมมีไอดีเซิร์ฟจีนอยู่ก็สำหรับชุดว่ายน้ำแบบเต็มๆนะฮะเมื่อกี้ผมลืมหมุนให้ดูนะครับดูดีชอบนะผมชอบ
แต่ว่าจะเติมไม่ถึงหรือเปล่าที่ต้องดูอีกเรื่องนึงนะแล้วก็แน่นอนว่าตัวของสีเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะฮะเมื่อกี้ผมลองเล่นดูนิดนึงผมรู้สึกถูกใจสีม่วงรู้สึกถูกใจสีม่วงนะแต่ว่ามันต้องเป็นตัวของเซิร์ฟผมอันนี้ตัวผมเซิร์ฟจีนนี้มันไม่มีสีมาตัดกับม่วงสักเท่าไหร่สีแดงเลยไหมแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนรายละเอียดได้เหมือนข้อตู้มันอื่นนั่นแหละนะฮะสี3ส่วนอะไรพวกนี้ได้ฟ้าม่วงเอ้ยโอเคอยู่มั้งเลือกเซนส์ด้านแฟชั่นผมนี้ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะฮะเปลี่ยน3ส่วนได้โอเคประมาณนี้แล้วก็มีชุดอื่นๆเช่นชุดนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ามาจาก Battle Pass หรือเปล่านะฮะบ้องแบ๋วแต่ว่ากระโปรงเห็นละเห็นกระโปรงนี้รู้สึกกังวลตอนปีนมากเลยปีนเขาเนี่ยแล้วก็ชุดนี้ต้องใช้เพชร280ซื้อชุดนี้ไม่แน่ใจว่ายังไงนะฮะผู้ชุดนี้สวยจังคล้ายๆชุดของซาเมียเลยชุดนี้มันไม่ใช่แนวเท่าไหร่นี้ล่ะก็กลางๆอันนี้มันออกแนวเหมือนญี่ปุ่นเนาะนี่มันชุดญี่ปุ่นเลยแหละไม่ใช่แนวญี่ปุ่นมันชุดญี่ปุ่นเลยชุดนี้ใครอยากจะคอสเป็นอายากะนะฮะชุดนี้น่าจะตอบโจทย์ชุดเมดน่ารักแต่กังวลกระโปรงจริงๆเลยเนี่ยกลัวอะไรไม่กลัวกลัวกระโปรงกลัวกระโปรงบานอ่ะอันนี้เหมือนเป็นชุดแบบเหมือนแข่งรถอะไรแบบนั้นหรือเปล่าไม่มั่นใจอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เฮ้ไม่ค่อยชอบหนามที่ไหลเลยมันดูพังๆแหละเนาะไม่ใช่แนวนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกัน 1,280 เพชรชุดอยู่บ้านอ๋อนี่ไงชุดยาจกจะเรียกว่าชุดยาจกหรือชุดอยู่บ้านนะจริงมันชุดอยู่บ้านธรรมดานี่หว่าแค่มันดูแบบตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีเป็นรอยแบบรอยซ่อมรอยปะอะไรแบบนี้เอาจริงๆมันชุดธรรมดานะฮะนอกนั้นก็น่าจะเป็นชุดอ๋อนี่เป็นชุดคล้ายๆเหมือนเป็นเรียกว่าโจ๊กเกอร์อะไรแบบนั้นไหมดูจากด้านหลังนะแต่นอกนั้นก็น่าจะเป็นชุดที่เราได้จากการสำรวจไม่มีอะไรมากละนะฮะคราวนี้เรามาดูตัวของสมใส่ที่หัวเรามาดูตรงนี้ก็ได้ดินะมีเขาแบบทิ่มลงอันนี้น่าจะต้องจัดกับทรงผมเยอะเลยอันนี้ปิดตานี่ก็แว่นอันนี้ก็ปิดแบบปิดไปเลยนี่ก็ปิดตาเหมือนกันรูปดาวอันนี้เป็นแว่นข้างเดียวอันนี้ก็เป็นหน้ากากนมคนแบลรับไม่ได้อันนี้นกปีกมันคาบไหมเนี่ยมันคาบปะเนี่ยน่าจะต้องไปปรับตัวปากให้ต่ำลงมานะฮะไม่งั้นมันจะกลายเป็นลอยๆไม่คาบลูกโป่งโอ้โหนี่ก็หน้ากากนี้เซิร์ฟเราน่าจะยังไม่มีใช่ไหมแน่แต่ยังมั้งเหมือนว่าผมจะดูผิดส่วนนะอันนี้อันนี้สวยอยู่ในเนี่ยหน้ากากอันนี้ใช่ได้อันนี้คือแบบเออเลยอันนี้มัน 2B ชัดเจนนี่ก็แว่นดำผมต้องมาตรงนี้เนาะแล้วก็มาที่อันนี้อันนี้อัซเซสซอรี่ของจริงมีมงกุฎมีหูจิ้งจอกนี่มีนกอ้วนด้วยมีนกอ้วนด้วยเฮ้แล้วก็หูกวางแน่เลยเขากวางอันนี้ดูลุงลังจังเลยอ่ะเป็นผีเสื้อต้องใส่กับชุดหรูๆแหละเนาะให้มันเป็นแบบแนวโกธิกอะไรแบบนั้นถึงจะเข้านี่หูฟังธรรมดานี้ก็มีปลาไปแปะอยู่ข้างบนหัวอันนี้เป็นตัวหนีผมน้องชิลลี่โดนัทแปะหัวมงกุฎอันนี้ก็ของชิลลี่เนาะชื่อชิลลี่ไหมหรือเชอร์ลี่เชอร์ลี่ไม่ใช่เชอร์ลี่ใช่ไหมอันนี้เป็นสุภาษิตนี้ใครเอ่ยหัวชมพูไม่คุ้นให้นึกไม่ออกแล้วก็มีเขาเมด
ก็มีมากกว่าในเซิร์ฟเราตอนนี้พอประมาณนะก็แสดงว่าอะไรที่เราเห็นในเซิร์ฟ Global ของเราตอนนี้คิดว่าอีกไม่นานก็คงจะเข้านะฮะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบเนื้อหาที่ตรงนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับใครเพชรไม่พอแต่อยากจะได้คอสตูมนี้มากๆก็เติมผ่านร้านทัวร์เพย์ได้นะครับร้านนี้ประหยัดปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนนะสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ